This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะพบกับเราสองคนเช่นเคยค่ะดิฉันรัศมีมณีนินและผมจิตรินเมฆเหลืองครับผมวันนี้ก็ถือเป็นตอนพิเศษที่เราจะมาคุยปิดท้ายกับเรื่องสั้นนะคะของออุดากรค่ะเรื่องสั้นในหนังสือที่ชื่อว่าชั่วชีวิตค่ะโอ้เราไม่ได้มีแค่รับเชิญมานานแล้วนะพี่ก็วันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีทีเดียวนะคะที่เราจะได้รับความรู้เพิ่มเติมหลังจากที่เราได้รับความจะบอกว่าเป็นความบันเทิงมันก็ไม่ก็ไม่ได้เต็มปากขนาดนั้นไม่เต็มปากมันเป็นความบันเทิงแล้วก็เป็นข้อคิดเป็นเรียกว่าไปเสพศิลปะมาแล้วกันครับพี่ประมาณนั้นนะคะไม่ใช่แค่ความบันเทิงอย่างเดียวได้ความสะเทือนใจ ความสะเทือนอารมณ์แล้วก็ได้แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตหลายอย่างใช่แล้วจากงานเขียนของออุดากรนะคะแล้ววันนี้ค่ะก็เป็นธรรมเนียมที่ห้องสมุดหลังใหม่ก็พยายามทำนะคะว่าเมื่อจบซีรีส์ชุดหนึ่งไปแล้วเนี่ยเราจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหรือว่ามีความรู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานเขียนชิ้นนั้นๆ นี่มาคุยเพื่อเป็นข้อมูลข้างเคียงให้เรามีความเข้าใจแล้วก็เผื่อว่าเราย้อนกลับมาฟังหรือว่ากลับไปอ่านอีกทีนึงเนี่ยเราจะสนุกแล้วก็จะรับประโยชน์มากยิ่งขึ้นหรือว่ามีเกล็ดบางอย่างที่เราไม่รู้มาก่อนใช่แล้วครับวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราเนี่ยโอ้ถ้าเกิดจะพูดถึงตำแหน่งหน้าที่การงานของท่านนะคะวันนี้คงไม่ต้องคุยคือเยอะมากแต่ว่าล่าสุดเนี่ยท่านเป็นประธานมูลนิธิแพทย์ชนบทค่ะท่านเป็นหมอแน่นอนเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะอีกเหตุผลหนึ่งที่เราเชิญท่านมาคุยในวันนี้นะคะก็คือท่านเป็นนักอ่านด้วยคุณจิตรินครับท่านเป็นนักอ่านตัวยงนะคะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหนอนหนังสือคือเรียกแบบนี้ได้เลยและท่านเป็นนักอ่านเป็นนักเล่าแล้วก็เป็นนักเขียนวรรณกรรมดีๆของโลกนี่ผ่านตาท่านมาแล้วทั้งนั้นนะคะไม่มีแขกรับเชิญท่านไหนที่เหมาะไปกว่าท่านอีกแล้วเป็นทั้งหมอแล้วก็เป็นทั้งนักอ่านด้วยแล้วก็ร่วมยุคร่วมสมัยนะคะในช่วงที่งานเขียนของออุดากรเนี่ยกำลังโด่งดังในช่วงนั้นด้วยค่ะและอีกประเด็นหนึ่งนะคุณจิตรินครับท่านเคยอยู่ในสถานที่ซึ่งเป็นโลเคชันในเรื่องสั้นตึกกรอสก็คือเคยเรียนเคยศึกษาที่ตึกกรอสท่านจบแพทย์จากศิริราชโอ้โหตรงเป๊ะขนาดนี้ใช่แล้วค่ะมีหลายประเด็นมากนะคะที่วันนี้เนี่ยเราน่าจะได้คุยกันอย่างออกรถออกชาติแล้วก็ได้ประโยชน์หลายอย่างค่ะกับคุณหมอวิชัยโชควิวัฒนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับแหมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะที่อาจารย์ให้เกียรติกับห้องสมุดหลังใหม่นะคะยินดีครับโอ้มีหลายประเด็นมากเลยไม่ทราบจะเริ่มประเด็นไหนก่อนแต่ที่แน่ๆแอบเห็นหนังสือชั่วชีวิตของออุดากรอยู่ในมือของอาจารย์ใหม่กิ๊กเลยครับทราบว่าอาจารย์เพิ่งไปซื้อมาเลยเพิ่งไปซื้อมาครับคำว่าเล่มเก่าหาไม่เจอแล้วคะอาจารย์หาไม่เจอครับที่บ้านหนังสือเยอะมากครับแล้วก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนบ้างครับอาจารย์จำได้ไหมคะว่าถ้าไม่นับครั้งนี้ครั้งล่าสุดนะคะครั้งสุดท้ายที่อาจารย์อ่านงานเขียนของออุดากรนี่ผ่านมานานกี่ปีแล้วคะน่าจะหลายสิบปีแล้วนะฮะน่าจะหลายสิบปีแล้วเพราะว่าตอนที่ผมเข้ากรุงเทพนะฮะที่จริงผมเป็นคนรุ่นหลังออุดากรเนี่ยนะฮะก็อายุน้อยกว่าเนี่ย20กว่าปีนะฮะรุ่นหลังห่างกันมากเลยไม่ใช่เรียกว่าเป็นคนต่างสมัยกันนะฮะต่างรุ่นกันเลยนะต่างรุ่นกันเลยทีเดียวนะฮะแต่ตอนที่เข้ามาในกรุงเทพครั้งแรกเนี่ยก็ประมาณปี2505นะฮะ2505เนี่ยเข้ามาเรียนเตรียมบุรมนะฮะตอนนั้นเนี่ยก็มีโอกาสไปเดินนะฮะร้านหนังสือสมัยก่อนที่ร้านหนังสือจะอยู่แถววังบูรพานะฮะแล้วก็จะมีแผงหนังสือที่สนามหลวงเนี่ยจำได้ว่าครั้งแรกๆนั้นก็ได้เห็นหนังสือชั่วชีวิตของออุดากรแล้วนะฮะแล้วต่อมาพอเรียนพอข้ามไปเรียนที่ศรีราชนะฮะแล้วก็ตึกแรกที่ต้องไปเรียนนี่คือตึกกรอสนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับไปอ่านตึกกรอสอีกครั้งหนึ่งแหละนะครับก็ต้องไปหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านและจำได้ว่ามีหนังสือเล่มนี้ฉบับที่พิมพ์ครั้งแรกๆนะฮะของโอ้โหของออุดากรโอ้โหต้องกลายเป็นหนังสือหายากเป็นหนังสือที่มีราคาแน่เลยนะคะอาจารย์ค่ะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยมีประวัติการพิมพ์เนี่ยจากการที่เล่มล่าสุดที่เพิ่งไปหาซื้อมาได้เมื่อวานนี่นะฮะของสำนักพิมพ์ศรีปัญญาใช่ครับฉบับนี้เนี่ยเป็นการประพิมพ์ครั้งที่9แล้วน
นะฮะอันนี้ไม่นับที่มีการเลือก9เรื่องนะไปพิมพ์ย่อยอีกเนี่ยอีกครั้งหนึ่งเลยนะฮะก็อาจจะเป็นเล่มนี้เป็นถึงฉบับพิมพ์ครั้งที่9ซึ่งเรียกว่างานวรรณกรรมไทยเนี่ยที่รวมเรื่องสั้นที่ได้พิมพ์ถึง9ครั้งเนี่ยมีไม่กี่เล่มในประเทศไทยเป็นไม่ธรรมดาอาจารย์คะถ้าย้อนถามไปถึงตอนแรกเลยนะคะที่ตอนที่อาจารย์เป็นนักศึกษาแพทย์และอาจารย์มาเห็นหนังสือช่วยชีวิตของออุดากรเนี่ยตอนนั้นเนี่ยการที่อาจารย์เลือกซื้อหนังสือเล่มนั้นแล้วก็อ่านงานเขียนเล่มนี้เนี่ยรู้อะไรเกี่ยวกับตัวนักเขียนคนนี้มาก่อนหรือเปล่าคะว่าคนนี้เป็นนักเขียนที่เคยเป็นอดีตนักศึกษาแพทย์แล้วก็เขียนเรื่องเกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาแพทย์ด้วยเนี่ยคะปกติเวลาไปที่ร้านหนังสือวังบุรพาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีแผงหนังสือเลยวางอยู่จำนวนหนังสือมีไม่มากเลยฮะอาจจะมีหนังสือที่วางอยู่ตามชั้นหนังสือข้างๆนะแล้วก็มีหนังสืออยู่จำนวนหนึ่งเนี่ยวางอยู่บนโต๊ะกลางกลางร้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องครูหาเหลียวนะฮะเลื่อนรอบโต๊ะเลยนะฮะช่วยชีวิตเอาแล้วก่อนเนี่ยยังจำได้ติดตาว่าก็วางอยู่บนโต๊ะแหละนะฮะวางให้เห็นปกเลยทีเดียวไม่ใช่เห็นแค่สันนะฮะก็คือสามารถเห็นเต็มเล่มเลยเห็นเต็มเล่มเลยปะทะสายตาเต็มที่เลยใช่ครับซึ่งลักษณะอย่างนี้แปลเป็นหนังสือที่เตะตาเป็นหนังสือที่ขายได้ค่ะและเป็นหนังสือที่ขายแล้วเขาจะมือวางให้เห็นได้เตะตาแต่ถ้าเป็นหนังสือที่ขายไม่ค่อยได้เขาก็จะวางให้เห็นสันเท่านั้นแสดงว่าในยุคนั้นหนังสือของออุดากรก็ยังคงขายดีอยู่สิคะก็ยังขายได้ยังขายได้ครับนะฮะจำได้ว่าเป็นหนังสือที่เรียกว่ายังอ่านและพูดถึงกันอยู่ทั้งที่ก็เป็นการฉบับพิมพ์ไม่ใช่ครั้งแรกๆแล้วนะฮะค่ะครั้งแรกๆแล้วครั้งที่2ที่3ที่4อะไรทั้งนั้นแล้วครับตอนนั้นอาจารย์บอกว่าปี2505ครับออุดากรเนี่ยเสียชีวิตปี2494ใช่ครับนะคะก็ผ่านมาประมาณเกือบ10ปีใช่ครับก็แสดงว่า10ปีก็ถือว่านานก็นานจะถือว่าไม่นานก็ไม่นานนะคะใช่ครับคือปกติแล้วเนี่ยนะฮะคนที่เสียชีวิตไปแล้วนักเขียนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยโอกาสที่หนังสือจะได้มาพิมพ์เนี่ยในสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่เรายังอ่านหนังสือกันไม่มากนักนะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสที่แกลเลอรี่อย่างที่เป็นอย่างออุดากรเนี่ยมีก็ไม่มากนักครับเท่ากับว่าตอนนั้นที่อาจารย์ไปเจอเนี่ยเขาก็ตายไปแล้วประมาณสัก10ปีใช่ครับแล้วอยากทราบความรู้สึกของอาจารย์ตอนแรกที่อาจารย์อ่านเรื่องสั้นตึกกรอสซึ่งถือเป็นเรื่องเอกแล้วก็เรื่องนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดรางวัลโบสีฟ้าของนิตยสารสยามสมัยซึ่งถือได้ว่าเป็นรางวัลที่โหแบบไม่ธรรมดาในยุคนั้นด้วย ในฐานะที่อาจารย์เป็นนักเรียนแพทย์มีความรู้สึกยังไงบ้างคะหนูว่าคงไม่เหมือนกับความรู้สึกของคนทั่วไปแน่นอนแบบอินกว่าเดิมมากไหมคะอาจารย์คือหนังสือของออุดากรเนี่ยมีการเป็นเรื่องสั้นเนี่ยก็จะผูกเรื่องลักษณะที่เรียกว่าตอนจบเนี่ยมันจะมีลักษณะที่หักมุมนะฮะเพราะฉะนั้นการอ่านเนี่ยก็ต้องอ่านอย่างตั้งใจนะฮะก็ต้องเก็บรายละเอียดต่างๆมาเลยนะฮะอย่างตั้งใจเพราะฉะนั้นการอ่านงานของออุดากรเนี่ยจะไม่เหมือนกับการอ่านเรื่องสั้นนวนิยายทั่วไปที่เขาจะเขียนแบบสบายๆหรืออ่านอย่างนิทานอ่านง่ายๆผ่านๆแล้วก็จะเข้าใจได้ง่ายๆนะฮะอันนี้ต้องจับประเด็นต่างๆเนี่ยแล้วจึงจะสามารถเข้าใจแล้วว่าอ๋อทำไมเป็นเช่นนั้นแต่บางทีอ่านแล้วเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะไปอ่านตอนจบได้แล้วเนี่ยก็ยังอาจจะงงๆแล้วยังต้องกลับไปอ่านไปค้นหาว่าอะไรเป็นอะไรนะฮะนั่นลักษณะของเพราะว่าออุดากรเขียนเนี่ยจะมีลักษณะที่ว่าซ่อนความคิดซ่อนฉากเหตุการณ์ต่างๆไว้เป็นระยะนะฮะแต่ว่าเรียกว่าใช้ศิลปะในการที่ชวนให้ติดตามแล้วก็ไปหักมุมให้จบนะฮะซึ่งเป็นลักษณะของเรื่องสั้นสมัยนั้นซึ่งมักจะนิยมเขียนกันนะครับแบบของโมบัตซังแบบของโอเฮนรี่นะฮะแล้วอย่างของต่อมาก็มีนักเขียนอย่างเช่นอาจินปัญจพันธ์นะบางทีเนี่ยจบด้วยประโยคนะคือประโยคสุดท้ายหรือคำสุดท้ายเป็นคำเดียวเลยเป็นตัวเรียกว่าเป็นไคลแม็กซ์ของเรื่องหรือเป็นตัวเฉลยเหตุการณ์นะฮะว่าเรื่องมันอะไรเป็นอะไรนะฮะมักจะมีลักษณะอย่างนั้นครับแล้วสำหรับเรื่องตึกกรอสนี่ล่ะคะอาจารย์อ่านแล้วเป็นยังไงบ้างคะครั้งแรกเรื่องตึกกรอสเนี่ยตอนก็ทีแรกก็
คำถามแรกคือสมัยที่ยังเด็กๆนะพออ่านเรื่องสั้นต่างๆเนี่ยแล้วก็เขาเขียนลักษณะที่เป็นเรื่องสั้นแบบเรียนลิสต์นะฮะคือเป็นลักษณะสัจจนิยมคือเขียนพยายามผูกเรื่องแบบจริงไม่ใช่เป็นเรื่องแบบนิทานหรือเป็นเรื่องของชาดกเรื่องต่างๆนะซึ่งเรารู้ว่าเป็นเรื่องที่มีเป็นเรื่องสมมติเป็นเรื่องจินตนาการมากกว่านี้มีสถานที่ใช่ครับแต่อันนี้เนี่ยนะฮะทุกอย่างจริงหมดมันเราคำถามก็คือเอ๊ะจริงไหมนะฮะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะแล้วก็มีความพยายามจะไปค้นหาว่าจริงหรือไม่ก็พยายามจะสอบถามผู้คนต่างๆนะฮะแต่ว่าโดยสรุปแล้วก็เชื่อว่าเป็นจินตนาการมากกว่าหมายถึงว่าตัวละครแล้วก็เรื่องราวการที่ตัวเอกมีชะตากรรมไปชำระศพพ่อของตัวเองอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นใช่ครับแต่ว่าฉากทุกสิ่งทุกอย่างนี่ใช่ครับจริงหมดใช่ครับแล้วก็มีเตียงศพโต๊ะที่11คือใช่ครับเพราะว่าอาจารย์ไปดูเลยไหมคะสมัยนั้นโต๊ะที่11ไปดูฮะดูเพราะว่าโต๊ะมันก็จะเรียงไป1 2 3 4 5ไปเรื่อยนะฮะก็เรียงกันไปเพราะนั้นเรียนแพทย์เด็กก็จะไล่ไปตามชื่อนะฮะอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าในชั้นเรียนของอนาโตมีที่แบบทุกคนต้องผ่าศพอาจารย์ใหญ่เนี่ยบรรยากาศมันยังไงอะคะคือเริ่มต้นเลยนะฮะคือตึกอนาโตมีเนี่ยจะเป็นตึกถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็3ชั้นนะฮะชั้นล่างเนี่ยจะเป็นที่รองเก็บรองศพนะฮะศพนี่ก็จะซ้อนๆกันอยู่แล้วก็มีเป็นแบบเป็นบ่อซีเมนต์บ่อซีเมนต์นะฮะแล้วก็รองศพไว้แล้วก็ปิดไว้นะฮะน้ำยานะฮะน้ำยาที่รองศพเนี่ยเก็บไว้เพื่อให้ศพเนี่ยนะฮะยังคงสภาพนะเพื่อจะได้นักเรียนแพทย์จะได้สามารถที่จะเรียนรู้เนี่ยจากสภาพที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดหนูจำได้ว่าศพจะคล้ายๆเนื้อข้าวขาหมูไปจะแห้งๆจะแห้งๆน้ำตาจะแห้งๆแต่ว่าก็จะมันๆนิดหน่อยนะฮะเพราะเวลาชำแหละไปแล้วเนี่ยมันจะเจอไขมันเลยพอตายผิวหนังจะเจอใจและเจอไขมันนะฮะนี่ชั้น2เนี่ยก็จะมีห้องเนี่ยจะมีห้องหลายห้องเป็นห้องเรียนเป็นห้องเรียนแล้วแต่ละห้องก็จะมีโต๊ะเนี่ยวางศพอยู่นะวางศพแล้วนักเรียนแพทย์เนี่ยศพนึงก็จะเรียน4คนโอ้คนละมุมเลยเหรอคะคนละมุมล้อมรอบล้อมรอบ4คนศพนี่ก็เหมือนกับเป็นอุปกรณ์การเรียนอย่างนึงเราเรียกอาจารย์ใหญ่นะฮะเป็นอาจารย์ใหญ่ก็คือทุกโต๊ะก็จะมีอาจารย์ใหญ่เป็นของตัวเองใช่ครับแล้วทุกคนนี่ก็จะชำแหละและช่วยกันชำแหละนะแล้วเพื่อจะค้นหานะฮะเพราะก่อนที่จะเรียนในแต่ละครั้งเนี่ยศพนี่ก็จะคลุมไว้ด้วยผ้าพลาสติกนะฮะผ้าพลาสติกถ้าจำไม่ผิดเป็นสีฟ้านะฮะแล้วก็เรียงรายนะฮะแล้วนักเรียนแพทย์ก็เข้าคนละมุมนะฮะแต่ก่อนจะเรียนเนี่ยอาจารย์เขาจะมาพูดถึงก่อนว่าวันนี้จะเรียนอะไรอันนี้เราเรียกว่าทอล์กนะเรียกว่าทอล์กก่อนอาจารย์ก็จะเล่าให้ฟังก่อนว่าเรียนอะไรเพื่อให้นักเรียนเนี่ยชิ้นส่วนไหนอย่างเงี้ยนะชิ้นส่วนไหนส่วนไหนนะฮะแล้วก็ให้นักเรียนสังเกตอะไรอะไรต่างๆยังไงนะฮะแล้วนักเรียนก็จะไปขุดไปคุยนะไปคุยศพเลยนะฮะไปชำแหละศพนะฮะส่วนนั้นแล้วก็ส่วนนั้นแล้วก็พยายามหาให้เจอว่านะพอคุณลงไปตรงชั้นใต้เนี่ยมันจะเป็นไขมันนะฮะก็ลึงไขมันเรียกว่าคุยไขมันออกไปแล้วในเนี้ยก็บอกว่าศพโต๊ะที่11เนี่ยถือเป็นนักเรียนแพทย์ที่รู้จักวิธีใช้ dissecting needle แล้วก็ forceps เป็นที่เลื่องลือในรุ่นคนที่เรียนวิชานี้เนี่ยความเก่งเนี่ยค่ะเขาวัดกันยังไงคะว่าแบบเฮ้ยเนี่ยต้นเนี้ยเก่งจังเลยต้นนี้แบบโหเต็ดท็อปวิชานี้เขาดูวันตรงไหนคะคือพอกรีดผิวหนังแล้วก็ลอกผิวหนังออกไปมันจะเป็นไขมันทีนี้ที่เราจะต้องหาให้เจอเนี่ยคือเส้นเลือดเส้นประสาทที่อยู่บริเวณนั้นนะฮะซึ่งมันก็จะเล็กมากซึ่งมันก็จะเล็กนะฮะแล้วทำยังไงเราจะสามารถคุยให้ไอ้ไขมันนี่ออกไปเราเห็นเส้นประสาทต่างๆนี่ได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ไอ้ dissecting needle เลยนะฮะมันคืออะไรคะ dissecting needle มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นมันคำว่า needle จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกับไอ้ลวดแข็งๆนั่นนะฮะค่ะแข็งๆเนี่ยมีแล้วก็มีด้ามด้ามเรียกมากเป็นด้ามทองเหลืองนะฮะแล้วส่วนที่เป็นที่ใช้ dissect อ่ะ dissect นี่ก็คือคุยแคะเหรอคะคุยแคะคุยเขี่ยเลยนะคุยเขี่ยเลยนะขูดอะไรใช้ได้หมดเลยนะมันจะมีเป็นมันไม่แหลมทีเดียวนะมันเกือบแหลมแหละนะแล้วก็โค้งลงเนี่ยแล้วขูดออกเลยนะ
เราจะต้องขูดไขมันอะไรต่างๆส่วนที่ปกคลุมนะส่วนที่เราอยากจะเห็นเนี่ยนะออกไปเพราะนั้นต้องใช้ฝีมือที่ประณีตนะความยากของมันอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงที่มันยากอยู่ตรงที่ว่าไขมันเนี่ยมันไม่ใช่คุยออกไปได้ง่ายเพราะมันติดแน่นนะติดแน่นเราจะต้องคุยออกไปแล้วทำแล้วเส้นประสาทแล้วก็หลอดโลหิตต่างๆเนี่ยนะฮะหรือกล้ามเนื้ออะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยจะต้องคงรูปอยู่นะฮะมือหนักไปก็ไม่ได้มือหนักไปก็ไม่ได้เดี๋ยวเส้นประสาทขาดใช่มือไม่หนักมันก็คุยไม่ออกก็ไม่เห็นนะฮะเพราะนั้นมันต้องพอดีเพราะนั้นต้องมีความประณีตมีความตั้งใจนะฮะมีสมาธิจดจ่อนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะมีฝีมือนะฮะเราจึงจะสามารถที่จะได้ทำยังไงทำให้ได้เห็นได้ชัดเจนแล้วก็คงรูปรักษาไว้อย่าให้ขาดอย่าให้เปลี่ยนที่อย่าให้อะไรเงี้ยนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็อย่าช้าจนเกินไปนักอะไรเงี้ยนะเพราะอันนี้จะต้องเรียกว่าค่อนข้างจะมีฝีมือเพราะว่าเวลาเรียนแต่ละครั้งในแต่ละช่วงเนี่ยมันก็มีเวลาจำกัดแล้วจะต้องให้เห็นกันทั้ง4คนแล้วจะต้องช่วยกันนะฮะโอ้โหเพราะฉะนั้นนึกบรรยากาศออกอย่างนี้เลยนะคะว่าเวลาเรียนเนี่ยก็จะต้องทำงานเป็นทีมใช่ครับแล้วก็ต้องแข่งกับเวลาใช่ครับมือหนักไปไม่ได้มือเบาไปไม่ได้ต้องพยายามเต็มที่เพราะฉะนั้นคนที่มีทักษะการใช้มือดีๆใช่ครับมีทักษะการเป็นช่างด้วยอันนี้ก็จะถือว่าใช่ครับเพื่อนๆก็จะสู่โคกว่าแบบคนนี้เจ๋งคือเรียนกลุ่มหนึ่งเนี่ย4คนนะนี่คือสำหรับที่ศรีราชเนี่ยนะเรียนปีหนึ่งเนี่ยทั้งปีเลยนะตั้งแต่ต้นปีการศึกษาจนจบปีการศึกษาเรียนศพเดียวตั้งแต่เริ่มต้นที่บริเวณรักแร้ก่อนแล้วก็ไล่ไปเรื่อยจนกระทั่งหมดเลยทั้งศพเลยเรียนศพเดียวนะฮะศพเดียวแต่ว่าถ้าเป็นที่จุฬาเนี่ยจะเรียน2ศพจะเรียน2ศพนะฮะ4คนเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้น4คนเนี่ยเป็นการเรียนกันอย่างเป็นทีมนะซึ่งอันนี้เป็นวิธีการเรียนที่ผมคิดว่าดีมากเพราะว่าเรียกว่าเรียนรู้จากกันและกันด้วยเพราะใน4คนเนี่ยจะมีคนที่มีความเพียรพยายามมีความตั้งใจและมีฝีมือเนี่ยที่เด่นกว่าคนอื่นๆอยู่ใน4คนเนี่ยต้องพยายามทั้งช่วยกันทั้ง4คนนะแต่มันจะมีคนนึงเนี่ยที่เรียกว่ามีฝีมือกว่าเพื่อนนะอย่างในเรื่องสั้นเรื่องนี้เนี่ยตัวละครเนี่ยวิทยาเนี่ยก็เหมือนกับเป็นคนฝีมือดีเป็นคนฝีมือดีแล้วก็เป็นที่เรียกว่าถ้าหากว่าหาไม่เจอกันนะเพราะว่าบางทีเนี่ยนะตรงนักเรียนกลุ่มนี้หาเจอแล้วนะเราชัดเจนแล้วเนี่ยนะแต่ว่าบางทีอีกโต๊ะนึงเนี่ยยังหาไม่เจออ๋อคนนี้ไปช่วยได้หาไม่ถูกเพราะนั้นเขาก็จะให้โต๊ะอื่นเนี่ยอาจจะมาดูโต๊ะนี้แล้วจากนั้นก็อ๋อพอเห็นแล้วก็เลยอ๋อมันมาจากทางนี้อย่างงี้แล้วก็กลับไปทำของตัวนะฮะบรรยากาศจะเป็นแบบนี้คนไหนที่โดดเด่นอยู่นั้นก็จะเป็นที่รับรู้กับคนนั้นเนี่ยฝีมือดีครับฝีมือดีคือคนที่ฝีมือดีในวิชานี้ก็คือเป็นคนที่มีทักษะการใช้มือที่ดีไม่ใช่แค่จำได้หรือว่าท่องได้แต่เพียงอย่างเดียวแล้วก็จะมีความตั้งใจมีความเพียรมีความอดทนคือเรียกว่าจะต้องมีอิทธิบาท4แหละมีฉันทะวิยะจิตตวิมังสาค่ะคุณจิตรินเมื่อกี้ถามอะไรนะคะเมื่อกี้จะถามว่าเห็นบอกว่าเรียนเทอมหนึ่งศพเดียวเนี่ยครับปีหนึ่งเลยปีหนึ่งศพเดียวนะครับปีหนึ่งศพเดียวครับแล้วเวลาผ่าไปแล้วครับในแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยจะเก็บรักษาส่วนที่เหลือยังไงนะครับคือส่วนที่เหลือส่วนหมายถึงชิ้นเนื้อใช่ไหมหมายถึงแบบระตัวร่างส่วนที่ออกมาคือเศษของชิ้นส่วนที่ขุดคุ้ยไปแล้วส่วนหนึ่งก็จะเก็บลงถังทั้งเหล่านี้เนี่ยพอเสร็จแล้วก็ต้องรวบรวมเอาไปเผานะฮะเอาเผาทีเดียวที่บอกว่าเผาอาจารย์ใหญ่อันนี้คือเศษไม่ใช่ฮะอันนี้คือเศษที่ต้องเผาไปเป็นระยะนะฮะแต่ว่าส่วนที่เป็นร่างกายทั้งหมดเลยที่ว่าดิสเซกไว้แล้วเนี่ยนะคือชำแหละนะหรือขุดคุ้ยไว้แล้วเนี่ยจะยังคงอยู่ฮะส่วนนั้นนี่จะไม่ได้ทิ้งไปจนกระทั่งต่อมาเนี่ยเวลาที่จะต้องเรียนในชั้นลึกเข้าไปเช่นจากบริเวณรักแร้เนี่ยจะต้องเรียนลึกเข้าไปในชั้นในปอดนะฮะในปอดเนี่ยเพราะนั้นต้องผ่านชั้นนี้ออกไปก็จะต้องมีการเลื่อยตัดกระดูกอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยนะฮะแต่แล้วรวมสุดท้ายเลยเนี่ยนะก็จะเหลือร่างส่วนใหญ่จะยังเหลืออยู่ซึ่งจะรวบรวมไปเนี่ยไปทำพิธีนะอีกครั้งหนึ่งนะฮะครับค่ะแล้วตอนที่อาจารย์อ่านเรื่องตึกกรอสนี่แอบไปดูโต๊ะที่11ไหมคะเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับอาจารย์ได้โต๊ะที่เท่าไหร่คะผมจำไม่ได้เลยนะพยายามนึกภาพแต่จำไม่ได้เลยว่าอยู่โต๊ะที่เท่าไหร่นะครับค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะให้ภาพแล้วก็ที่สำคัญนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนวิชาอนาโตมีด้วย
ที่จริงถ้าคนอ่านเนี่ยก็จะหาความรู้จากวิชาอนาโตมีคงไม่ได้หรอกนะเพียงแต่ว่ารู้วิธีการเรียนบรรยากาศเพียงแต่ว่าจะได้บรรยากาศนะบรรยากาศของบรรยากาศของการเรียนนะการเรียนกายวิภาคศาสตร์นะฮะกายวิภาคศาสตร์แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยฉากมันจะมีฉากตอนที่วิทยาเนี่ยเขาเตลิดหายไปแล้ว2ปีนะฮะ2ปีเสร็จเนี่ยเขาป่วยหนักกลับมาเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นฉากที่เข้ากับเข้ามาที่โรงพยาบาลอันนี้จะเป็นส่วนของโรงพยาบาลดังนั้นการคืออุดากรเนี่ยเขาตามประวัติเนี่ยเขาได้มาเรียนแค่ปีแรกนะในศึกอนาโตมีคือศึกกรอสเท่านั้นแหละแล้วเรียนได้ไม่จบปีเขาก็ป่วยหนักเลยวัณโรคนะแล้วเขาก็เลยกลับไปอยู่อิสราเอลแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางชีวิตไปเรียนไปเรียนกฎหมายนะแต่ว่าพอเรียนกฎหมายแล้วก็เรียนอยู่กับบ้านได้เพราะว่าเรียนที่ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เป็นตลาดวิชานะฮะไม่ต้องมาเรียนด้วยตัวเองนะฮะก็เรียนไม่หนักนะฮะเรียนแล้วแต่สภาพร่างกายสภาพแวดล้อมต่างๆแต่ถ้าเรียนอนาโตมีเนี่ยถ้ามาเรียนแพทย์เนี่ยจะเรียนหนักมากนะระหว่างเรียนนี่ก็เรียกว่ามีสอบเกือบทุกสัปดาห์นะต้องเรียนกันอย่างหามรุ่งหามค่ำแล้วก็ต้องซึ่งสุขภาพต้องดีถ้าไม่ดีนี่ไม่ไหวแล้วอย่างนี้ถือว่าเขาโดนรีทายหรือว่าต้องลาออกเองยังไงคะผมเข้าใจว่าเขาลาออกเองเนี่ยเพราะถ้าเขาว่ารีทายหมายความว่าสอบตกซ้ำชั้น2ปีนะฮะหรือสอบตกวิชาเมเจอร์2วิชาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต้องซ้ำชั้นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยรีทายก็คือเรียนตกซ้ำชั้นปีที่2นะฮะแล้วก็ไม่สามารถจะสอบรีเอ็กแซมสอบแก้ตัวได้เพราะนั้นก็ตามกฎของมหาวิทยาลัยก็ต้องออกไปนะครับค่ะนี่คือเรื่องตึกกรอสนะคะที่คุยกับอาจารย์หมอวิชัยโชควิวัฒน์ซึ่งท่านเป็นทั้งนักอ่านแล้วก็เป็นทั้งนักเรียนแพทย์แล้วก็ที่เดียวกันด้วยคือที่สิริราชนะคะมาอธิบายให้เราฟังถึงบรรยากาศการเรียนวิชาอนาโตมีเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งดีไหมคุณจิตเรนดีเลยครับพี่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็คือฮาเพลอๆเนี่ยอาจจะคือฮาเสียงดังกว่าเรื่องของตึกกรอสอีกสันทัตยานมืดหรือเปล่าครับพี่ใช่เดี๋ยวต้องถามเรื่องนี้อาจารย์ด้วยนะคะว่าในสมัยนั้นนะคะหลังจากที่อุดากรจากไปแล้วประมาณสัก10ปีเนี่ยเรื่องสัญชาตญาณมืดยังคงเป็นเรื่องสั้นที่อยู่ในกระแสหรือเปล่าหรือว่าผู้คนในยุคนั้นเนี่ยเขามองเนื้อหาเรื่องนี้ยังไงไว้เบรกหน้านะครับพี่ช่วงหน้าค่ะThis is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์ไทย PBS Podcast ค่ะกับเรา2คนนะคะดิฉันรัศมีแล้วก็คุณจิตรินครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะคุยกับคุณหมอวิชัยโชควิวัฒน์นะคะกำลังสนุกเลยครับพี่เดี๋ยวเรามาต่อเกี่ยวกับเรื่องของสัญชาตญาณมืดซึ่งเป็นเรื่องสั้นที่คือตอนที่เราอ่านออกอากาศเนี่ยโหแบบก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแรงนะครับยุคนี้สมัยนี้ยังถือว่าแรงก็ยังถือว่าแรงอยู่แรงค่ะก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่นึกเรื่องไม่ออกอาจจะยังไม่ได้ฟังแนะนำค่ะว่าคุณไปฟังสัญชาตญาณมืดก่อนเรายังไม่เล่ารายละเอียดมากนักนะคะเดี๋ยวอ่านไม่สนุกเดี๋ยวฟังไม่สนุกลองย้อนกลับไปฟังสัญชาตญาณมืดแล้วก็เดี๋ยวย้อนกลับมาฟังอาจารย์อธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะถึงสถานการณ์ในยุคนั้นว่าเขาฮือฮากันขนาดไหนอาจารย์คะสำหรับเรื่องสัญชาตญาณมืดเนี่ยยุคนั้นได้ข่าวว่าก็เป็นเรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันแบบมากมายเลยทีเดียวค่อนข้างหือหานะคะตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะสำหรับกระแสที่มีต่อเรื่องสั้นเรื่องนี้ของออุดากรเนี่ยค่ะเป็นเรื่องหือหามากเลยนะครับเพราะว่าชมรมนักประพันธ์นะฮะได้มีการจัดประชุมนะฮะจัดประชุมกันเพื่อที่จะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้นะโอ้จัดประชุมกันเลยเหรอคะใช่ครับตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นอุดากรยังมีชีวิตอยู่นะฮะเรื่องมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากเพราะว่าเป็นเรื่อง
พูดถึงเรื่องสัญชาตญาณมืดสัญชาตญาณมืดคือสัญชาตญาณทางเพศค่ะนะแล้วก็ฉากเหตุการณ์เป็นเรื่องของที่หญิงผู้หญิงเนี่ยนะมีเพศสัมพันธ์กับสุนัขอันเซเชียนที่เลี้ยงเอาไว้ที่เลี้ยงเอาไว้นะซึ่งเป็นเรื่องที่ฮือฮามากเลยทีเดียวคนรับไม่ได้ใช่ไหมถึงว่าแบบรู้สึกว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาทำไมต้องเขียนอะไรอย่างนี้ต่างๆนานานะฮะแล้วจนในที่สุดเนี่ยทางชมรมนักประพันธ์เนี่ยเขาก็ได้มีการจัดเสวนาขึ้นแล้วก็มีทั้งนักเขียนที่เป็นเพื่อนนะฮะเรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพเนี่ยแล้วก็จะมีต่อมาก็มีประชาชนเข้าไปร่วมด้วยแล้วระหว่างนั้นเนี่ยเนื่องจากว่านิตยสารสยามสมัยเนี่ยเป็นนิตยสารที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางแล้วก็ธรรมดาของนิตยสารเนี่ยก็จะต้องมีหน้าจดหมายนะฮะก็จะมีจดหมายวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆสอบถามมาให้ความเห็นมานะก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่มากพอสมควรนะฮะนั้นก็มีการประชุมกันเรื่องนี้แล้วในการประชุมเนี่ยนะฮะมันมีประเด็น 2-3 ประเด็นที่สำคัญที่มีการถกเถียงกันนะฮะค่ะอะไรบ้างประเด็นที่1ก็คือก็จะมีนักเขียนด้วยกันเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมองว่าไม่ควรที่จะมาพูดกันถึงเรื่องนี้เขาไม่ควรเขียนไม่ควรจะมาถกเถียงกันเรื่องนี้แล้วโดยเฉพาะเสียงลับหลังผู้เขียนคืออุดากรนะฮะคนที่ตั้งประเด็นอันนี้ที่เรียกว่าจริงจังกับเรื่องนี้มากเนี่ยคือคุณอัศรีพลจันทร์นะเจ้าของรับประการนายผีนะฮะนายผีไม่ใช่ว่าไม่ใช่มิสเตอร์ผีนะคำว่านายผีคือเป็นนายของผีนะฮะแล้วคนนี้เป็นคนแต่งเพลงเดือนเพ็ญเดือนเพ็ญนะฮะที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็คนนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นคนที่มีความคิดทางการเมืองที่เรียกว่าแหลมคมมากเลยทีเดียวจนกระทั่งไม่สามารถจะอยู่ในเมืองได้ก็เข้าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ในป่านะฮะแล้วในที่สุดก็ไปเสียชีวิตในต่างแดนนะฮะแล้วก็กลับมาแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่ายังมีคนชื่นชมท่านผู้นี้อยู่มากเลยทีเดียวแล้วท่านผู้นี้เนี่ยมีความรู้สึกรุนแรงมากกับการที่จะให้มีการถกเถียงเรื่องนี้กันเพราะฉะนั้นพอเริ่มต้นจะถามเรื่องนี้และจะถกเถียงเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยทางคุณอัศรีพลจันทร์นี่ก็ตั้งคำถามบอกว่าไม่ควรตั้งข้อแย้งบอกไม่ควรจะมีการพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าจะเสมือนกับว่าอุดากรนั้นเป็นจำเลยหมายถึงตอนนั้นอุดากรยังไม่ได้อยู่ในวงประชุมนั้นอุดากรนี่อยู่ที่อุตรดิตถ์นะฮะอยู่ต่างจังหวัดและสมัยก่อนการเดินทางเนี่ยมันยากลำบากมากนะฮะต้องใช้เวลามากเลยทีเดียวต้องใช้ค่าใช้จ่ายเลยแล้วสุขภาพก็ไม่เอื้อด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้มาอยู่ร่วมนะฮะเพราะในการร่วมก็คือร่วมของคนในกรุงเทพนั่นเองคนที่ถ้าพูดง่ายๆก็คือถ้าเป็นสมัยนี้ก็จัดเสวนากันใช่ครับแล้วก็เมาส์กันวิพากษ์วิจารณ์กันมีสื่อมีอะไรมาใช่แล้วทีนี้พอคุณอัศนีพลจันทร์ซึ่งคือในผีให้เหตุผลแบบสุภาพบุรุษมากเลยนะคะว่าเอ้ยไม่ควรจะมาวิจารณ์เจ้าของเขาไม่มีโอกาสที่จะได้โต้แย้งจริงๆคนเปิดเกมเนี่ยก็คือสันติสิริสันติสิริที่เป็นนักแปลเนี่ยนะฮะที่เป็นนักแปลนักทำบทภาพยนตร์อะไรต่างที่มีชื่อเสียงมากเป็นนักแปลและแปลเรื่องไอเดียทรัพย์ในดินแปลเรื่องอะไรต่างเหล่านี้ที่มีชื่อเสียงมากเลยนะฮะตั้งคำถามนี้ก่อนแล้วก็ทางคุณอัศรีนี่ก็โต้แย้งว่าไม่ควรที่จะมีการพูดถึงกันแต่คนที่เป็นเรียกว่าประธานชมรมนักประพันธ์ขนาดแรกคือคุณประหยัดสอนาคนาถประหยัดสอประหยัดสอแล้วก็จุดเนี่ยนะจริงๆชื่อเต็มเนี่ยชื่อประหยัดศรีแต่สมัยเจ้าพลปอนเนี่ยบอกประหยัดศรีเหมือนชื่อผู้หญิงท่านก็เลยตัดคำว่าศรีเนี่ยเป็นตัวสอจุดซะประหยัดสอนาคนาถเป็นชื่อกลางใช่ครับต่อมาก็ไปเป็นตอนนั้นเป็นบรรณาธิการสยามสมัยด้วยนะฮะแล้วต่อมาเป็นบรรณาธิการสยามรัฐสภาวิจารณ์แล้วเป็นนักเขียนเป็นนักพูดในฐานะที่มีชื่อเสียงมากนะครับคุณประหยัดนะฮะคุณประหยัดก็เห็นบอกว่าควรที่จะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วข้อสำคัญเนี่ยทางอุดากรก็ได้เขียนจดหมายมาบอกกับคุณประหยัดบอกว่ายินดีที่จะรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆไม่ได้ถือว่าเป็นการวิจารณ์รับหลังหรือจะเป็นการที่จะถูกเป็นจำเลยไม่ได้คิดอย่างนั้นนะฮะเปิดโอกาสเรื่อยเต็มที่เลยทีเดียวซึ่งอันนี้เป็นความคิดเรียกว่าเปิดกว้างมากใจกว้างมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ถกเถียงกันในที่สุดก็มีคนเสนอว่าให้โหวตว่าจะพูดไหมจะไปอภิปรายกันไหมนะฮะทางคุณประหยัดก็บอกเอาอันนั้นก็โหวตนะแต่ปรากฏว่าคุณอัศรีก็บอกว่าอย่าโหวตเลยให้คุณประหยัดเนี่ยตัดสินเลยแล้วขอให้ตัดสินด้วยอย่าพูดแต่ครั้งคุณประหยัดก็บอกว่าถ้าให้ตัดสินก็ตัดสินว่าควรจะพูดเพราะเป็นเช่นนั้นปุ๊บคุณอัศรีก็ walk out ที่ประชุมไปเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะแล้วสรุปว่า
หลังจากที่หลังจากนั้นเขาก็มีการอภิปรายกันต่อไปนะแล้วบรรยากาศก็เป็นเรื่องที่ดีมากมีความเห็นแง่มุมต่างๆมาแล้วก็ไม่ใช่การประชุมเป็นครั้งเดียวนะเรื่องนี้ได้รับความสนใจมากเลยแล้วต่อมาก็มีการประชุมอีก 2-3 ครั้งนะฮะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันต่อเรื่องที่น่าสนใจคือมีนักเขียนสตรีคนหนึ่งคือรอจันทพิมพะนะฮะอันนี้ก็เป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงสมัยนั้นเป็นผู้หญิงนะฮะท่านก็มาให้ความเห็นเพราะว่าท่านก็บอกเลยว่าสิ่งที่อวรายการเขียนเนี่ยไม่เป็นธรรมต่อผู้หญิงหรอกเพราะเหมือนกับว่าสัญชาตญาณมืดเนี่ยมีอยู่ในผู้หญิงไม่อยู่ในผู้ชายอะไรทั้งหลายแต่ต่อมานักเขียนคนอื่นรวมทั้งคุณปิยะก็บอกว่าที่จริงผู้ชายเนี่ยทำมาเลเทเมาแล้วมีปัญหามากกว่าเยอะนะฮะไม่ได้พูดเช่นนั้นนะไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องของผู้หญิงเพียงแต่เรื่องนี้กล่าวถึงผู้หญิงท่านเองนะฮะแล้วต่อมาเนี่ยก็มีนักประพันธ์คนหนึ่งคุณลิวร่องบุญนาคนี่ท่านเป็นนักกฎหมายท่านก็บอกว่าโอ๊ยกรณีอย่างเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยนะที่มีปัญหาอย่างตัวละครอันเนี้ยนะอันเนี้ยไปกระทำกับสุนัขอย่างนี้นี่นะโทษ7ปีเลยนะทางรอจันทพิพากษ์ก็บอกโอ้โหทำไมกฎหมายเนี่ยจะลงโทษแต่ผู้หญิงไม่ลงโทษผู้ชายนะรอจันทพิพากษ์ปกติบอกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะแล้วก็ตั้งใจมาฟังแต่ครั้งนั้นรอจันทพิพากษ์ให้ความเห็นเยอะมากและให้แง่มุมต่างๆที่ดีมากเลยทีเดียวนะแต่พอพูดจบก็ออกไปเลยเหมือนกันนะเนี่ยก็ไม่นะคือขณะนั้นเนี่ยคือแต่ละคนใช้สิทธิ์ walk out นี่ค่อนข้างเยอะนะโอ้โหนะถือว่าเป็นเรื่องที่แรงเป็นเรื่องที่แรงทั้งในเนื้อหาและแม้กระทั่งมีการวิพากษ์วิจารณ์กันก็ยังเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ที่ร้อนแรงที่ร้อนแรงฮะแล้วก็แง่มุมต่างๆแต่ว่าน่าสังเกตก็คือว่าหลายคนไม่ได้อ่านเรื่องนี้มาก่อนแต่ก็วิจารณ์เลยอันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับเพราะว่าพอเชิญมาแล้วเนี่ยนะก็มาอ่านกันตอนนั้นก็มาฟังกันตอนนั้นมาฟังบางตอนตอนนั้นอะไรต่างแล้วก็วิจารณ์กันเลยนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ควรจะให้ความเห็นลักษณะนี้หรอกแต่ก็บรรยากาศมันก็พาไปนะฮะก็ถกเถียงกันไปนะฮะแล้วจนในที่สุดคุณลิโรล่องก็บอกว่าความจริงไม่ใช่หรอกกฎหมายเนี่ยถ้าหากว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายกระทำเช่นนี้เนี่ยกฎหมายลงโทษให้จำคุกถึง7ปีอะไรต่างเหล่านี้มันเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายอย่างนี้เป็นต้นนะก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ให้ความเห็นในแง่มุมต่างๆกันไปว่าบางคนก็บอกเอ๊ะมันจริงหรือเปล่า มันเป็นไปได้ไหมอะไรต่างเหล่านี้นะแล้วมันควรจะเอามาเขียนไหมงานประพันธ์เนี่ยนักประพันธ์เนี่ยควรจะสร้างสรรค์นะอันนี้จะทำลายสังคมไหมอันนี้ก็เป็นแง่มุมที่วิพากษ์วิจารณ์กันแล้วทำให้หนังสือขายดีขึ้นไหมคะอาจารย์ในอันนั้นผมก็ไม่ทราบนะแต่ผมเชื่อว่านะพอมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเช่นนี้เนี่ยก็ทำให้คนสนใจไปติดตามอ่านนี่แน่นอนเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่ามีประเด็นหนึ่งที่มันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องทางแพทย์นะคือทางนายผีเนี่ยบอกว่าในวงการแพทย์เนี่ยเขาจะไม่เหมือนวงการกฎหมายนะวงการกฎหมายก็จะถกเถียงกันนะแต่วงการแพทย์เนี่ยเขาจะไม่วิจารณ์กันเช่นนี้และไม่ควรจะทำนะก็อ้างเหตุผลซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่อาจจะไม่ถูกต้องหมายถึงยังไงนะคะอาจารย์เพราะจริงๆแล้วในวงการแพทย์เนี่ยนะปกติแล้วเนี่ยนะอย่างในศิริราชเนี่ยมีวิธีการพัฒนาความรู้แล้วก็สร้างสิ่งต่างๆให้เป็นประโยชน์ต่อการรักษาคนไข้ให้ดีที่สุดและทำให้วิชาการมันเจริญก้าวหน้านี่นะจะมีการประชุมกันอยู่เป็นประจำนะยกตัวอย่างเช่นถ้ามีคนไข้ตายไปคนหนึ่งแล้วรายเนี่ยน่าสนใจมากเลยว่าเอ๊ะเป็นโรคที่น่าสนใจแล้วมันมีอะไรบางอย่างที่มาที่ไม่เหมือนปกติแล้วในที่สุดเนี่ยอาจจะทำให้พลาดไปอะไรไปแล้วในสุดเสียชีวิตไปเนี่ยก็จะมีการมาประชุมกันนะคือ เราเรียกว่าประชุมคลินิกร่วมพยาธิภาษาอังกฤษใช้คำว่า clinical pathological conference นะฮะอันนี้ก็จะมีการนำเสนอแล้วนักเรียนแพทย์นะปี3ปี4จะนั่งฟังนะจะนั่งฟังแล้วก็ฟังอาจารย์ถกเถียงกันก็จะมีแพทย์พยาบาลเจ้าของไข้มานำเสนอว่าคนไข้รายนี้มาด้วยอาการยังไงแล้วตรวจเบื้องต้นเลยเข้าใจว่าเป็นโรคอะไรแล้วก็แล้วเสร็จแล้วก็ต่อมาตรวจค้นแล้วมีการเปลี่ยนแปลงยังไงสุดท้ายเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยในสุดก็มีการผ่าศพแล้วพิสูจน์แล้วเนี่ยและก็มีการถกเถียงกันมากเลยนะระหว่างที่ยังไม่รู้เฉลยว่าสุดท้ายเนี่ยตายด้วยโรคอะไรการรักษาต่างๆวินิจฉัยต่างๆถูกต้องหรือผิดพลาดอย่างไรใครทำอะไรถูกหรือผิดเนี่ยนะก็จะวิจารณ์กันอย่างค่อนข้างรุนแรงนะให้ความเห็นกันเต็มที่เลยทีเดียวนะแล้วบางครั้งเขาเรียกว่าลักษณะเหมือนเชือดเฉือนกันเลยนะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะจบลงด้วยการที่แพทย์ที่เป็นพยาธิแพทย์คือคนที่ผ่าศพจะเป็นคนเฉลยบอกว่า
ความจริงคนนี้ตายในโรคนี้แล้วก็จะบอกเลยว่าสิ่งที่ทำเนี่ยใครทำถูกทำผิดทำพลาด อันนี้คือการเรียนรู้นะฮะหรืออย่างเช่นสมัยก่อนเลยนะฮะเครื่องมือไม่ดีเหมือนสมัยนี้สมัยนี้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถ่ายแล้วเห็นภาพสามมิติหมดนะสมัยก่อนเนี่ยเวลาเป็นโรคทางสมองเนี่ยมันไม่สามารถจะเห็นภาพนะมองจากเอ็กซเรย์ต่างมองเห็นแต่เงาภาคตัดขวางเท่านั้นเองไม่ได้เห็นภาพเป็นสามมิติเพราะฉะนั้นมันต้องใช้จินตนาการใช้ความรู้รู้จากอาการต่างๆแล้วก็บอกว่าต้นเหตุมันอยู่ตรงส่วนไหนของสมองซึ่งเป็นเรื่องยากมากเลยแพทย์ที่เรียกว่าเชี่ยวชาญทางด้านสมองทั้งเรียกว่าแพทย์ทางประสาทวิทยาเรียกเป็นหมอทางยาเลยนะกับประสาทศัลยแพทย์เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีมันสมองที่เรียกว่าต้องเก่งมากนะแล้วบางทีผ่าตัดกัน5ชั่วโมง7ชั่วโมง10ชั่วโมงอะไรต่างๆต้องมีคนที่ร่างกายแข็งแรงมากทนทานมากประณีตมากนะเครื่องไม้เครื่องมือก็มีจำกัดมากเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำก่อนที่จะมีการตัดสินใจจะรักษาอย่างไรใช้ยาหรือใช้ยาผ่าตัดหรือจะตรวจอะไรต่างๆเราเนี่ยจะมีการประชุมร่วมกันฮะอาจารย์ที่เก่งๆเนี่ยก็จะมาถกเถียงกันต่อหน้านักเรียนแพทย์เพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กันแบบนี้มันก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้เป็นรูปแบบที่ใช้มากในการเรียนแพทย์และเป็นแพทย์และเป็นรูปแบบที่ทำให้การแพทย์ในปัจจุบันเจริญก้าวหน้ามากแล้วจะมีการพิสูจน์เลยว่าใครทำถูกใครทำผิดใครวินิจฉัยถูกวินิจฉัยผิดใครเรียกว่าคาดคะเนถูกคาดคะเนผิดอะไรต่างๆทั้งหลายเลยจะมีบรรยากาศอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเลยนะแล้วในฐานะที่อาจารย์เป็นแพทย์อาจารย์รู้สึกยังไงคะกับเรื่องสัญชาตญาณมืดถ้ามองในมิติของคนเป็นแพทย์คือผมเนี่ยอ่านหนังสือเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเช่นนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาที่มันเกิดขึ้นได้นะฮะเพราะสัญชาตญาณมนุษย์เนี่ยมันสามารถทำอะไรก็ได้นะฮะแล้วโดยเฉพาะในที่ระโหฐานในที่ที่มีคนเห็นเนี่ยมันทำอะไรก็ได้การมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์เนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นในงานวรรณกรรมนี้มากมายนะฮะอย่างเช่นที่ในเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยนะก็มีคนกับสัตว์นะถ้าพระภัยมณีนี่ฮาเลยอ่ะพระภัยมณีเนี่ยนะพระภัยมณีเนี่ยนะกับปลาเนี่ยกับเงือกกับอะไรต่างๆนะเสือสมุทรกับยักษ์กับอะไรต่างๆรามเกียรตินี่ลิงกับปลาลิงกับปลาเป็นมัจฉานุลิงกับไหลายอย่างมีได้หลายอย่างเลยเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ว่าอันนั้นก็อาจจะมีท้อโต้แย้งบอกเอ้ยอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นเรื่องของจินตนิยายเลยนะหรือเป็นเรื่องของเรื่องโบราณเนี่ยนะเป็นเรื่องมิสเป็นเรื่องอะไรต่างๆทั้งหลายนะเรื่องเทพเรื่องต่างๆแต่จริงๆข้อมูลจริงๆมันก็มีใช่ไหมคะกับมันก็มีนะอย่างเช่นนะเราอ่านเรื่องของบอกกาชิโอเนี่ยนะเล็กคาร์มารอนเนี่ยนะที่เล่าเรื่องพวกนี้มันก็มีการเสพกับแพะเสพกับอะไรต่างๆนะเสพกับสัตว์อื่นนะมนุษย์ที่เสพมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์นะแล้วเรื่องของมาราคำจันทร์นี่ก็มีตัวละครบนเรียกเป็นชาวเขาชาวดอยเนี่ยที่เขาเรียกว่าเสพแพะนะมีเพศสัมพันธ์กับแพะนี่แหละอันนี้มันเป็นเรื่องของคือหมายถึงว่าสัญชาตญาณถ้าว่ากันตามข้อมูลทางวิชาการเนี่ยเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นได้แล้วก็มีมันเกิดขึ้นได้ที่เจตนาลมของเรื่องนี้เนี่ยในการนำเสนอของคุณของอรกรเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนนะพอหลังจากที่มีเรื่องถกเถียงกันมากมายแล้ววิพากษ์วิจารณ์ต่างๆเนี่ยเขาก็เปิดกว้างมากแล้วเขาก็ตอบด้วยเหตุด้วยผลนะว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการพูดถึงว่าอันนี้มันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์และถ้าไม่มีการระมัดระวังและไม่มีการรู้เท่าทันมันเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นได้อันนี้เป็นการที่เรียกว่าให้สติกับมนุษย์กับสังคมกับสื่อกับคนอ่านอะไรต่างๆอันนี้เป็นเจตนาที่บริสุทธิ์แล้วก็การนำเสนอเนี่ยก็นำเสนออย่างงดงามนะคือไม่ได้เขียนแบบโป๊เปลยไม่ได้เขียนในลักษณะที่ชวนยั่วยุอารมณ์ทางเพศอะไรต่างๆหรือแต่เขียนเป็นฉากที่เป็นเรียกว่าเป็นฉากที่เป็นโศกนาฏกรรมหรือสัมปายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นงานศิลปะแล้วในฐานะที่อาจารย์อ่านหนังสือมาเยอะมากๆเลยนะคะอาจารย์มองว่าความพิเศษหรือว่าเสน่ห์ความเป็นนักเขียนของออุดากรเนี่ยอยู่ตรงไหนยังไงคะในสายตาของอาจารย์ผมคิดว่าออุดากรเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนักเขียนอุดากรเนี่ยเขาก็
น่าจะมีอาชีพของเขานะคือประวัติชีวิตของเขาเนี่ยมันมีน้อยมากเลยทีเดียวนะถ้าจากที่เขารวบรวมเนี่ยคนสมัยนั้นรวบรวมเอาไว้เนี่ยนะก็บอกแต่ว่าเขาเกิดนครชัยศรีแล้วก็ไปเติบโตที่อุตรดิตถ์แรงฐานนะแล้วตอนหลังก็กลับไปนะหลังจากเรียนแพทย์ไปแล้วก็กลับไปมีอาชีพที่นั่นนะทำอาชีพอะไรต่างๆยังไงก็ไม่ปรากฏนะไม่ปรากฏแต่เท่าที่ผมประมวลภาพเนี่ยเชื่อว่าเขาก็คงจะมีงานอาชีพของเขาแต่ว่างานประพันธ์เรื่องสั้นเนี่ยเป็นงานอดิเรกเป็นงานที่เขารักเขาชอบและเป็นงานที่เขามีฝีมือไม่ใช่การเขียนเพื่อไม่เหมือนกับนักเขียนอาชีพในบางยุคบางสมัยที่ต้องเร่งต้นฉบับและอาจจะเขียนโดยที่เรียกว่าไม่มีความประณีตไม่มีเวลาตรวจสอบหรือไม่มีเวลาในการที่จะใส่ตรองหรือจะแก้ไขอะไรต่างๆทั้งหลายนะคือปกติงานประพันธ์เนี่ยในทุกชนิดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่พอเขียนออกไปแล้วเนี่ยมันจะถูกต้องหมดนะบางเรื่องเนี่ยพอเขียนไปแล้วเนี่ยเอาอย่างเรื่องนวนิยายเรื่องมังกรหยกเนี่ยนะมังกรหยกเนี่ยโอ้โหสะกดคนนะสะกดคนในเมืองจีนในฮ่องกงในเมืองไทยสมัยที่นวนิยายกำลังภายในเข้ามานี่แหละคุณเสถียรจันทิมาธรพูดบอกว่าเยาวราชเนี่ยเกือบจะแทบไปค้าขายเลยอ่านหลงไหลเลยอ่านด้วยความหลงไหลกันเลยว่าติดนวนิยายกันนี่กันมากนะเลยเพราะเรื่องมังกรหยกเลยกลายเป็นตัวละครอะไรต่างๆซึ่งกลายมาเป็นหนังมาเป็นอะไรต่างๆมาเป็นซีรีส์ทางทีวีมาเป็นอะไรต่างมากมายนะทีนี้งานประพันธ์ชิ้นนี้ของกิมยงเนี่ยนะสุดท้ายแล้วพอต่อมาเนี่ยเขาแก้ไขเยอะเลยนะอ๋ออาจารย์จะบอกว่าท่ามกลางความหลงไหลเนี่ยบางทีข้อมูลมันก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อนนะ อาจจะเขียนแล้วไม่สมจริงบ้างอะไรบ้างขัดแย้งกันเองว่าในต่างเหล่านี้นะงานประพันธ์เนี่ยที่ดีถ้าเป็นเรื่องเรียนลิสต์มันต้องสมจริงและของอุดากรนี่ถือว่าของอุดากรนี่เขามีการเขียนในลักษณะที่เรียกว่าใช้ศิลปะการประพันธ์ในการที่จะดึงความสนใจเนี่ยให้อ่านเนี่ยนะและต้องอ่านอย่างตั้งใจต้องอ่านอย่างตั้งอกตั้งใจข้ามไม่ได้นะคะเรียกว่าถ้าหลุดไปบางที่เนี่ยก็อาจจะทำให้ไม่ได้อรรถรสหรือไม่เข้าใจเรื่องนั้นหรือหัวใจของเรื่องนี้ได้เพียงพอหรือจับประเด็นพลาดไปอะไรต่างๆเหล่านี้นะลักษณะงานลักษณะอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อมันเป็นงานที่เรียกว่าสมัยนี้เขาใช้คำว่า slow life นะฮะคือมีชีวิตที่ไม่รีบร้อนนะชีวิตที่เชื่องช้ามีเวลาที่ตรวจสอบอะไรต่างๆอย่างประณีตพอสมควรนะเพราะงานจึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพนะแต่แน่นอนงานทุกชิ้นเนี่ยนะถ้าหากอ่านอย่างประณีตวิเคราะห์นะอ่านอย่างมีเรียกว่าเขาเรียกว่าอ่านอย่างมีวิจารณญาณอ่านอย่างวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเราก็จะพบข้อที่อาจจะพบข้อที่อาจจะผิดพลาดคลาดเคลื่อนอะไรต่างๆนี่เป็นเรื่องธรรมดานะฮะเพราะอย่างเอาละก่อนเนี่ยเขามีข้อจำกัดนะเขาเป็นคนที่มีเกินสาค่อนข้างสูงนะคือเรียนแพทย์และปีหนึ่งนะเท่ากับเรียนมหาลัยปีสามนะในสมัยนั้นเนี่ยเป็นเรื่องไม่ธรรมดานะพญาหนุมานราชชนที่เป็นนักปราชญ์ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยนะเรียนจบแค่ชั้นม.4เท่านั้นเองนะเรียนจบแค่ชั้นม.4นะเพราะฉะนั้นยาขอบเนี่ยก็เรียนจบไม่จบมัธยมแล้วมีเรื่องกับครูก็ออกไปเป็นจ็อกกี้ไปอะไรต่างๆทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นแต่งานของยาขอบเนี่ยเวลาจะเขียนเสร็จแล้วเรื่องนี้เขารีเสิร์ชมากนะเขาค้นข้อมูลต่างๆมากแล้วก่อนที่จะมาเขียนมาจินตนาการอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยมากเลยนะแต่ว่าข้อจำกัดของของโอดากอนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนะอย่างเช่นเรื่องของเขาเรียนแค่ปี3แล้วเรียนแพทย์แค่ปี1เนี่ยเพราะฉะนั้นความรู้ทางการแพทย์เขานี่จำกัดเขาความรู้ของแพทย์นี่จำกัดมากอย่างเรื่องตึกกรอสเนี่ยนะเขาพูดถึงว่าตัววิทยาเนี่ยเวลาป่วยเข้ามาแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยป่วยด้วยโรค pulmonary embolism คือมันมีคล้ายๆริ่มเลือดไปอุดในปอดใช่ไหมคะแล้วทำซึ่งอาการรุนแรงถึงเสียชีวิตเนี่ยนะซึ่งลักษณะเช่นนี้เนี่ยนะไม่น่าจะเป็นไปได้เลยที่เขาป่วยหนักที่ปากน้ำโพแล้วมีคนเรือโยงเนี่ยเอาร่างของเขาที่ป่วยหนักเนี่ยมาถึงศิริราชได้อะไรหมายถึงในความเป็นจริงนี่ไม่ถึงในความเป็นจริงโรคนี้เนี่ยจะต้องตายที่ปากน้ำโพอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะว่ามันเป็นการอุดตันเพราะอันนี้นะโรคที่จะเป็นอย่างนี้ได้นะคนไทยเนี่ยนะฝรั่งเนี่ยจะเป็นเยอะ
เรียกว่ามีการอุดตันในหลอดเลือดดำนะโดยใหญ่จะเป็นที่ขาแล้วก็มีก้อนลิ่มเลือดนะแล้วมันก็จะหลุดเข้าไปอุดตันอยู่ในปอดคือถ้าอุดเมื่อไหร่เนี่ยไปอุดอยู่ที่สมองจะไปไวใช่ไหมคะโอกาสพวกนี้เนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ย2490กว่ากว่าแถวนั้นเนี่ยนะโอกาสหรือ2480โอกาสที่จะรอดชีวิตนี่น้อยมากอาการมันจะหนักมากเลยทีเดียวแล้วก็จะตายไวแล้วก็จะเสียชีวิตค่อนข้างเร็วแล้วจะไม่สั่งเสียอะไรได้มากขนาดนี้อันนี้คือความสมจริงของเรื่องนี้ยกตัวอย่างนะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการเพราะว่าเขาเรียนเขายังไม่ได้เรียนเห็นเขายังไม่เห็นคนไข้เรียนปีหนึ่งสี่ล่าเนี่ยเห็นแต่ศพครับแล้วเรียนไม่ถึงปีนะเรียนชำแหละศพไปไม่ถึงปีนะเขาก็ต้องป่วยหนักแล้วเขาก็ต้องกลับไปถ้าให้พูดถึงคุณค่าสั้นๆของออุดากรเนี่ยนะคะว่าคุณค่าในงานของนักเขียนคนนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าอยู่ตรงไหนยังไงบ้างคะคุณค่าคือจริงๆคุณค่าของงานประพันธ์เนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องสั้นเนี่ยอันที่หนึ่งคือให้ความบันเทิงนะให้ความบันเทิงนะมนุษย์เราเนี่ยนะมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์โลกที่มีมันสมองที่พัฒนาการสูงสุดเพราะนั้นมนุษย์เนี่ยจึงเป็นสัตว์โลกที่ฉลาดที่สุดภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกมนุษย์ว่าโฮโมซาเปียนซาเปียนซาเปียนแปลว่าฉลาดแต่มีซาเปียนถึงสองคำฮะคือเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดล้ำเลิศนะมันสมองของมนุษย์แต่สมองของมนุษย์นี่คือส่วนฉลาดแต่ขณะเดียวกันส่วนอารมณ์เนี่ยนะส่วนคิดเนี่ยมันก็เจริญมากกว่าเพื่อนเพราะนั้นมนุษย์นี่จึงเป็นสัตว์โลกที่เหงาที่สุดไม่มีสัตว์โลกใดๆที่เหงาเท่ามนุษย์และมนุษย์เนี่ยที่เกิดปัญหาจำนวนมากเนี่ยเพราะไม่สามารถจัดการกับความเหงาได้อย่างถูกต้องความเหงาก็ใช้วิธีการก็คือสิ่งที่เป็นอวัยวุฒิอันแรกที่มนุษย์ค้นพบเนี่ยก็คือสุราเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเมื่อประมาณหมื่นปีมาแล้วแล้วมนุษย์ก็อยู่กับสุรามาตลอดเลยนะและเป็นเครื่องที่ลดความเหงาของมนุษย์ลงไปนะทีนี้อบายมุขเนี่ยมันคำว่าอบายมุขแปลว่าหนทางแห่งความเสื่อมถ้าไปคลุกกับอบายมุขมันก็มีโอกาสที่จะไปเป็นทาสไปแล้วตกอยู่ในความเสื่อมเพราะฉะนั้นมนุษย์ต้องหาทางสร้างศิลปะเพื่อที่จะให้มันดึงมนุษย์ให้กลับไปในทางสูงขึ้นอะไรเงี้ยนะงานประพันธ์เนี่ยนะงานประพันธ์ที่ดีเนี่ยมันสามารถที่จะเรียกว่าเป็นเครื่องบันเทิงใจนะทำให้มนุษย์เนี่ยได้ความคิดได้ความบันเทิงได้ความสนุกสนานได้เรื่องทั้งหลายแล้วแต่นี่แหละอันนี้แต่คนก็จะต้องมีจริตอย่างนั้นงานเรื่องสั้นเนี่ยมันเป็นงานประพันธ์นะมันเป็นงานศิลปะการศิลปะเนี่ยอันหนึ่งก็คือให้ความบันเทิงใจนะอันที่สองก็คืออาจจะให้ความคิดอาจจะให้ข้อคิดนะอาจจะให้แรงบันดาลใจอะไรต่างๆอันนั้นก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนที่อ่านแล้วเนี่ยจะสามารถที่จะได้ลึกขนาดไหนอย่างไรต่อไปครับมีเรื่องไหนอีกไหมคะที่อาจารย์อยากพูดถึงผมคิดว่าเรื่องที่น่าจะพูดถึงอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องสยุมพรเหนือลุกฝังศพนะฮะเพราะเรื่องนี้เนี่ยนะฮะทางคุณมาลัยชูพินิจหรือน้อยอินทนนท์ซึ่งเป็นบรรณาธิการนิตยสารสยามสมัยในขณะนั้นเนี่ยนะฮะได้บอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรจะได้รางวัลโบสีฟ้ามากกว่าเรื่องเดอะครอสที่ทำไปนะฮะแต่ที่ไม่ได้ก็เพราะว่าส่งมาช้าไปเป็นกติกาเท่านั้นเองแต่ว่าในแง่ของคุณค่าวรรณกรรมเนี่ยนะฮะทางคุณน้อยอินทนนท์ให้คะแนนเรื่องนี้มากกว่าบอกว่าเรื่องนี้ควรจะได้รางวัลด้วยซ้ำไปนะฮะแต่อย่างไรก็ดีนะฮะคือเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเรื่องความรักเรื่องของความผูกพันแล้วจนในที่สุดเนี่ยผูกพันจนกระทั่งคือเขาเป็นเพื่อนกันตอนเรียนหนังสือแล้วเขาก็รักกันแล้วก็สัญญากันว่าจะแต่งงานกันนะฮะแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยนะฮะฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเรียนได้แค่ปี2เนี่ยแล้วก็ต้องออกไปเรียนเภสัชแล้วก็ออกไปนะแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนกับหายสาบสูญไปนะฮะแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็ไปแต่งงานนะแต่งงานด้วยความจำเป็นเพราะว่าฐานะทางครอบครัวอะไรต่างๆทั้งหลายแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตและไปเสียชีวิตที่ใต้ต้นปะหลู่แล้วเป็นเรื่องถึงคำสัญญาที่บอกว่าเขาที่จะแต่งงานกับคู่รักของเขาเนี่ยนะฮะแล้วก็จะเรียกว่าเพราะว่าเขาจะเรียกว่าจะแต่งงานแล้วก็จะเหมือนมีระยะเวลาด้วยว่าภายในระยะเวลานี้ภายใน1ปีนะภายใน1ปีหลังจากที่เรียนจบเรียนกันทั้งหลายนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็พลัดพรากจากกัน
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ได้ไป เรียกว่าผู้ชายคนเลี้ยนะอยู่ๆก็ได้ไปรับรู้แบบว่าผู้หญิงคนเลี้ยตอนตายเลยได้สั่งเสียไว้บอกว่าขอให้ไปฝังศพไว้ที่ใต้ต้นปะรูเพราะว่าชอบดอกปะรูกลิ่นอะไรต่างๆนะทั้งกลิ่นทั้งเกสรอะไรต่างทั้งหลายเหล่านี้นะมีความผูกพันนะและเป็นจุดที่เรียกว่าความรักนะที่กับชายคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมีความหลังอยู่ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเนี่ยฮะในที่สุดเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็เสลิดไปเพราะหลังจากที่รู้ข่าวนะแล้วก็ไปที่ใต้ต้นปะรูอันนี้ซึ่งเขาซึ่งร่างของคนรักของเขาเนี่ยอยู่ที่ใต้ต้นไม้ต้นนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคือลักษณะของการผูกเรื่องของของอุดากรเนี่ยจะคล้ายๆกันนะคือจะผูกเรื่องในลักษณะที่เอาเหตุบังเอิญอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็มาทำให้เกิดนะทำให้เกิดเรื่องที่เรียกว่าหักมุมเรื่องสะเทือนใจแล้วในที่สุดเรียกก็เกิดอาจจะเป็นโศกนาฏกรรมเรื่องต่างก็แล้วแต่ในตอนจบเรื่องเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะซึ่งลักษณะของการที่เรื่องสั้นเป็นเรื่องที่สั้นๆแต่สามารถที่จะดึงความรู้สึกอารมณ์ของผู้คนไปได้เนี่ยอันนี้เป็นงานศิลปะที่ค่อนข้างสูงไม่เหมือนนวนิยายที่มันสร้างอารมณ์ความรู้สึกร่วมได้เนี่ยยาวและต่อเรื่องยาวนานนะแต่ว่าเรื่องสั้นที่ทำได้เช่นนี้เนี่ยมันเป็นงานศิลปะที่ค่อนข้างแก่ชั้นสูงนะฮะแล้วงานชิ้นนี้เนี่ยก็สามารถที่จะดึงความสนใจดึงความน่าติดตามไปได้จนกระทั่งตลอดเรื่องนะทางน้อยอินทนนท์จึงบอกว่าเป็นงานประพันธ์ที่เรียกว่ามีเทคนิคการประพันธ์ที่เรียกว่าสมควรแก่ที่จะได้รางวัลอ๋อมีคุณค่าทางวรรณศิลป์แต่เสียดายที่ว่าส่งช้าไปหน่อยน่าเสียดายใช่ครับแต่ก็ไม่ได้เสียดายเท่าไหร่คือยังไงก็ได้แต่ว่าได้กับเรื่องติดรอใช่ไหมครับก็ได้กับคนเดียวกันนะฮะและจริงๆถ้าส่วนตัวผมเนี่ยถ้าผมก็มีความผูกพันในฐานะที่เป็นนักเรียนแพทย์มาอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็เรียนในตึกกอสตึกเดียวกันนั้นอะไรต่างๆถึงแม้จะเป็นเรื่องสมมุติอะไรต่างก็ตามนะแต่ว่าเรื่องสมมุติทั้งหลายเนี่ยมันสร้างอะไรแล้วมันเป็นสตอรี่อ่ะมันเป็นเรื่องราวที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกผูกพันอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆผมในบรรดาเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะเรื่องที่ผมจำได้ติดตาก็คือหนังสือกรอสเนี่ยครับอาจจะเหมือนกับผู้อ่านหลายท่านนะคะที่พอนึกถึงออบอุดากรเนี่ยตึกกรอสก็ลอยมาเลยทีเดียวเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของท่านเลยทีเดียวนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของนักเขียนท่านนี้ค่ะเป็นไลเซนครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์หมอนายแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์นะคะประธานมูลนิธิแพทย์ชนบทประเทศไทยนะคะและท่านก็มาในฐานะของนักอ่านด้วยวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะผมเติมนิดนึงนะค่ะรอจันทพิมพะเนี่ยนามจริงของท่านคือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงมยุรชัดเป็นนักเขียนนะเป็นนักเขียนสตรีที่มีชื่อเสียงนะถ้าหากว่าในวงการพันสมัยก่อนเนี่ยเรื่องของรอจันทพิมพะจะมีอยู่จำนวนไม่น้อยนะนะเพราะนั้นท่านจึงเวลาท่านให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสัญชาตญาณเบื้องเนี่ยจึงให้ในทัศนะของนักเขียนสตรีและเป็นสตรีสูงศักดิ์และสมัยนั้นนักเขียนผู้หญิงก็น้อยมากก็มีน้อยใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะถือเป็นข้อมูลแถมท้ายนะคุณจิตรินมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมไหมคะตอนนี้ก็ไม่มีครับแต่ว่าเผื่ออาจารย์มีข้อมูลอะไรที่ยังไม่ได้พูดอีกหรือเปล่าครับเป็นเกล็ดเป็นอะไรในเรื่องก็ได้ครับคือเรื่องของอุดากรเนี่ยจริงๆแล้วถ้าจะศึกษาอุดากรเนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยเพราะชีวิตของท่านสั้นมากนะฮะงานของท่านก็มีแค่21ชิ้นและเป็นงานที่มีคุณค่าควรแก่การศึกษาและควรแก่การศึกษาทั้งแน่ในแง่มุมของงานวรรณกรรมเองและประวัติวรรณกรรมคนที่สนใจในทางวรรณกรรมเนี่ยหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มหนึ่งที่ควรที่จะอ่านครับค่ะถือได้ว่าเป็นนักเขียนที่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่ามีเรื่องสั้นผลงานถึง21เรื่องครับแต่ว่ามีอายุเพียงแค่26ปีเองครับแล้วก็จากโลกนี้ไปนะคะก็วันนี้ค่ะก็น่าจะทำให้หลายท่านอาจจะต้องย้อนกลับไปฟังนะคะสำหรับเรื่องสั้นในหนังสือชั่วชีวิตของออุดากรกันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะครับผมย้อนกลับไปฟังอีกครั้งหนึ่งใช่แล้วใครที่อยากรับฟังนะครับทุกช่องทางของไทย PBS Podcast นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ thaipbspodcast.com ทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ทางแอปพลิเคชัน Podcast อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify, Podbean, Google Podcast แล้วก็ Apple Podcast ครับ
แล้วก็ยังมีทาง YouTube ด้วยนะครับเป็น YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับตามฟังได้ทุกเรื่องทุกเล่มเลยครับผมค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะเสนอแนะความคิดเห็นแจ้งผลการรับฟังนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้ค่ะ3ช่องทางด้วยกันจะส่งมาที่ Inbox ของเพจรัศมีมณีนินก็ได้จะเป็นเพจไทย PBS Podcast ก็ได้นะครับหรือว่าชาว YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังกันได้เลยครับผมค่ะแล้วก็สำหรับเรื่องสั้นของออุดากรก็มีอยู่ประมาณ20กว่าตอนเนาะก็สามารถไปติดตามฟังย้อนหลังได้เลยนะคะครับผมคิดว่า21ตอนตามจำนวนเล่มจำนวนเรื่องเลยครับ21ตอนแต่ว่าไม่ได้แบบตอนละเรื่องอะไรอย่างนี้ครับก็คือเชื่อว่าหลังจากที่ฟังอาจารย์เล่าให้ฟังเนาะเล่าถึงเกร็ดแล้วก็เบื้องหลังแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะอยากกลับไปฟังอีกครั้งหนึ่งครับผมค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะแล้วก็ลาคุณผู้ฟังเลยพบกับรายการห้องสมุดหลังใหม่ได้ใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง This is Thai PBS Podcasts. ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ